พาคุณผู้ชมไปดูกรณีของนายแป้งนาโหนดครับหลังจากที่มีคลิปออกมาก่อนหน้านี้เราได้ทำการสอบถามกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจครับโดยชาวสวนปาล์มอายุกว่า70ปีครับที่มีประสบการณ์อยู่กับสวนปาล์มในพื้นที่มายาวนานก็วิเคราะห์ไปถึงลักษณะของต้นปาล์มที่ปรากฏอยู่ในคลิปของนายแป้งนาโหนดนะครับมั่นใจว่าไม่น่าใช่สวนปาล์มที่อยู่ในจังหวัดสตูลโดยชี้ว่าอาจจะต้องลองดูอีก2จังหวัดใกล้เคียงอาจเป็นไปได้ครับนายสุนทรบุญชูประภาอายุ71ปีครับคนนี้เป็นชาวสวนปาล์มในจังหวัดสตูลได้วิเคราะห์ถึงลักษณะของต้นปาล์มในคลิปแรกของนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโหนดโดยถ้าดูจากในคลิปเนี่ยนะครับนายสุนทรก็ระบุว่าต้นปาล์มในคลิปน่าจะมีอายุไม่เกิน2ปีดูจากความสูงของต้นปาล์มเราเทียบขนาดต้นปาล์มให้ดูกันชัดๆนะครับด้านขวามือเป็นต้นปาล์มในสวนของนายสุนทรซึ่งมีอายุกว่า10ปีแล้วนะครับต้นจะสูงอย่างที่เห็นเมื่อเราดูในคลิปของนายชวลิตเนี่ยต้นปาล์มจะเตี้ยกว่าเนี่ยครับข้อสังเกตจาก2คลิปนะฮะนายสุนทรชาวสวนปาล์มบอกว่าต้นปาล์มอายุ2ปีไม่น่าจะมีอยู่ในจังหวัดสตูลเพราะว่าสวนปาล์มในจังหวัดสตูลไม่ว่าจะที่อำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงและอำเภอเมืองส่วนใหญ่นั้นมีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปครับถ้าจะมองว่าอาจจะมีสวนที่เพิ่งปลูกต้นปาล์มใหม่หรือไม่นั้นนายสุนทรมองว่าเป็นไปได้ยากยิ่งเพราะว่าในช่วงหลังนี้เป็นยุคที่ราคาปาล์มไม่ค่อยดีแต่ก็ชี้ว่าควรไปดูแถวๆจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงอาจจะพบกับต้นปาล์มในลักษณะเดียวกันกับในคลิปของแป้งนาโหนดครับดูแล้วน่าจะไม่ใช่เพราะปาล์มแถวมะนังมันเป็นปาล์มใหญ่ปีปาล์มเล็กแบบนั้นไม่ค่อยมีเพราะเขาปลูกมาก่อนพวกเมืองปลูกปีพวกมะนังมันปลูกมาก่อนขณะเขามาปลูกแต่ก่อนเรายังไม่รู้ว่าต้นปาล์มเป็นแบบไหนเราเพิ่งไปเห็นครับลักษณะแบบนี้มันขึ้นที่ไหนเขาปลูกที่ไหนครับต้นอ่อนแบบนี้ฮะนั่นประมาณ2ปีหลังนั้นนะแล้วบ้านเรามีลักษณะรุ่นไหนไม่ค่อยมีแต่นี้ที่ปลูกมาที่ไหนตรังพัทลุงครับประเมินแต่นู้นตรังพัทลุงปุ๊บนายสุนทรก็มองว่าไม่น่าจะใช่ในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับส่วนลักษณะของตะข่ายที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้สันนิษฐานว่าเป็นตะข่ายกั้นแพะหรือไม่นอกจากนั้นนะครับนายสุนทรยังมองว่าการปฏิบัติการไล่ล่าในครั้งนี้นายสุนทรบอกว่าสงสารทั้งเจ้าหน้าที่และตัวนายชวลิตที่ต้องการได้รับความเป็นธรรมส่วนเรื่องของการนำเสนอข่าวนี้ที่บางสื่อพยายามใส่ความดราม่าหรือรสชาติในข่าวมากเกินไปมองว่าควรหยุดวิธีการแบบนั้นเพราะทำให้คนดูรู้สึกเบื่อหน่ายกับข่าวนี้ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องติดตาม